Thamma Sawaddee Live Thamma Sawaddee ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้ฟังรายการสดแล้วก็ชมรายการสดนะคะที่เราออกอากาศทาง Facebook นะคะ /sdsface นะคะแล้วก็รวมถึง YouTube เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะกับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นกันนะคะที่จะมีดีเจอาสาสมัครจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของเจอรี่ตรงนี้ค่ะดีเจอาสาสมัครเจอรี่จารุลาสุจริตจันทร์ค่ะและแน่นอนนะคะเราจะไม่ได้คุยคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีต้องบอกว่าแขกที่นั่งอยู่ต่อหน้าเป็นตัวเป็นๆนะคะที่เราจะจัดรายการสดร่วมกันไปนะคะที่เสถียรธรรมสถานธรรมศาลาแห่งนี้ค่ะและในวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสเคยเจ็บปวดแล้วก็เคยมีความสุขกับมันค่ะก็คือเรื่องของความรักในหัวข้อว่ารักแท้หรือแค่มโนเจอรี่คนเดียวไม่เพียงพอค่ะจะต้องมีบุคคลที่เป็นคีย์แมนของเรานะคะในวันนี้เปรียบเสมือนพี่อ้อยพี่ชอดของเราในวันนี้ค่ะธรรมะสวัสดีคุณยายแม่ชีสันสนีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเรามีรายการที่เราใช้เป็นการให้ธรรมะในทุกๆเช้าของวันเสาร์อาทิตย์และเราก็เชื่อว่าในทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยรายการของเราได้ฉุดช่วยผู้คนจำนวนมากมายในทุกภูมิภาคของโลกใบนี้งั้นเราไม่ได้คุยกันแค่ลำพังวันนี้ใครตื่นขึ้นมาแล้วทำจิตเป็นกุศลดีบ้างยกมือขึ้นค่ะดีมากค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราสัมผัสชีวิตของเราได้จริงและเรารู้ว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่แท้จริงที่เรารักชีวิตของเราได้จริงๆความรักก็เป็นความจริงค่ะความรักไม่ใช่แค่เพียงความคิดหรือความรักไม่ใช่แค่เพียงการปรุงแต่งแต่ความรักที่ทำให้ความจริงมีอยู่ในปัจจุบันขณะเคารพตัวเองได้อย่างประเสริฐที่สุดคุณแม่ว่าเนี่ยคือรักแท้ที่ไม่แค่มโนแน่นอนคือจริงๆฟังหัวข้อแล้วอะค่ะคุณยายบางทีมันทุกคนอยากมีรักแท้แต่บางทีถ้าฟังแบบนี้ค่ะคุณยายเราจะนึกถึงแค่ความรักหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในเชิงของครอบครัวบางทีมันก็มีสับสนปนเปเหมือนกันนะเจ้าคะว่าอย่างแบบมันดำเนินเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยแต่บางทีมันก็มีคำถามแบบนี้ค่ะว่าคือความรักไม่ใช่เรื่องของหนุ่มสาวหรือครอบครัวความรักเป็นเรื่องของชีวิตกับชีวิตขยายให้ใหญ่ไปเลยเมื่อใดที่คุณมีความรักระหว่างมนุษย์กับพืชคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นความรักที่อ่อนโยนนะคะเราจะไม่ทำลายป่าเลยหรือถ้าเรามีความรักต่อสัตว์เราก็จะเห็นว่าเราจะอ่อนโยนต่อสัตว์ที่เรารักถูกไหมนั้นเวลาที่เรามีความเป็นเขาเรียกว่าความรักมันต้องมีสองฝั่งอะเจ้าค่ะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับพืชระหว่างมนุษย์กับสัตว์แล้วก็ซับไปอีกว่าระหว่างมนุษย์กับแร่ธาตุกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ามนุษย์ที่เป็นครอบครัวเป็นคู่รักความรักไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ความรักคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีสิ่งนั้นเราบริหารสิ่งนั้นยังดีที่สุดหรือยังเจ้าค่ะความรักกับความจากพรากเป็นเรื่องเดียวกันด้วยความรักกับความจากพรากเป็นเรื่องเดียวกันนะคะฉะนั้นใครที่มีความรักแต่ไม่ยอมรับความจากพรากก็เรียกว่ารักไม่เป็นและความจากพรากอาจจะเป็นปุ๋ยของความรักก็ได้อาจจะเป็นปุ๋ยสำหรับคนที่แข็งแรงการจากพรากเป็นปุ๋ยคือความรักไม่เคยยืนตายแม้สิ่งที่รักจะจากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายความรักยังอยู่และงอกงามฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าความรักคือความงอกงามมันมีมิติที่ลึกในการใช้สติปัญญากับความรักเจ้าค่ะพอเข้าใจไหมอันนี้แบบชุดเข้าไปละก่อนเลยจะได้ไม่ต้องถามอะไรแค่เพียงรักใครยังไงโอ้ผิวเกินไปแล้วก็ชีวิตสั้นน่ะตอบอะไรผิวๆก็บอกเลยนะว่ามันมีอะไรถามลึกๆบ้างก็ได้นะเช่นรักยังไงให้เราไม่ทุกข์รักยังไงที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์มีความรักได้ที่จะทำให้เราสร้างสังคมของอริยะเจ้าค่ะสังคมของคนที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีและสัมผัสได้จริงอย่างไม่เบียดเบียนเนี้ยคือถ้ารักใครมันก็ต้องไม่เบียดเบียนล่ะจริงเปล่าล่ะถึงจะเรียกว่ารักอะถ้ารักแล้วยังเบียดเบียนยังเสแสร้งยังสัมสอนมันก็อย่ามาพูดว่ารักเลยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะใครที่จะถามว่ารักเขาแล้วเขาไปมีคนอื่นคำถามกลับไปก็คือ แล้วคุณจะไปโง่รักเขาทำไมอ่ะคนที่เขามีคนอื่นอ่ะต้องถามกลับมาถามตัวเองนะเจ้าค่ะใช่หรือเปล่าล่ะเวลาเรารักใครเราก็ไม่มีคนอื่นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าใครบอกรักเราแต่ไปมีคนอื่นมันก็ไม่เรียกว่ารักหรอกมันก็ชัดเจนในตอบกันมาเยอะแล้วเรื่องความรักวันนี้อยากจะพูดว่าการที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่รักมันทำให้เราเติบโตและงอกงามได้อันนี้แหละแปลว่าอะไรแปลว่าเราเข้มแข็งในความรักแม้สิ่งที่รักไม่ใช่ของฉันแม้สิ่งที่รักอาจจะปฏิเสธเราก็ได้เราก็กลับมาดูว่าเราได้ถนอมรักไว้อย่างคนที่มีปัจจุบันขณะที่ไม่ใช้แม้แต่ขณะเดียวที่เราบริหารรักไม่เป็นหรือเปล่าล่ะจริงๆคุณยายพยายามจะบอกว่าให้กลับมาดูที่ตัวเราเองด้วยนะเจ้าค่ะก็สุขทุกข์มันก็อยู่ที่เรารักตัวเองเป็นหรือเปล่าแหละอ้าวเวลาที่เรารักตัวเองไม่เป็นแล้วเอาชีวิตของเราไปไว้กับใครสักคนที่เดินจากเราไปมันก็ไม่ค่อยมีปัญญาเนาะดูเงียบคิดอยู่ค่ะใช่ไหมคะไม่ดูทุกคนแบบอินมากเลยวันนี้โอ้โหคุณแม่มาแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะจริงๆคุณยายเริ่มจากปรัชญาก่อนแรกๆโอ้แต่เราก็มีเซโลงังเหมือนกันนะคุณยายแบบว่าให้มองคือเอาจริงๆด้วยสติปัญญาระดับเราเนี่ยเราประเด็นของเราวันนี้รักแท้หรือแค่มโนเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกโอ้ยมันก็เป็นความรักประจุประจิของเราใช่ไหมคะแต่ว่าคุณยายเป็นชื่อที่มีคนอยากฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนสัมภาษณ์ว่าท่านคิดว่าสื่อมันเป็นยังไงบอกสื่อมันก็ต้องตามใจคนดูอ่ะถ้ามาพูดอะไรที่มันแบบโอ้โหมันแบบเข้มข้นมากคนไม่อยากฟังคนชอบดูอะไรตลกพูดไปด่าไปขายของไปแล้วก็มีโลภะราคะมันก็ดูเจ้าค่ะดูเหมือนก็น่าเอ็นดูแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยชีวิตที่มันมีความตายพุ่งเข้ามาหาเราเหมือนมันมีสัตว์ล่าเนื้อที่พร้อมจะตะขบเราตลอดเวลาคือความตายเนี่ยถ้ามองถึงความรักว่าความตายมันเดินเข้ามามัจจุราชมันเดินแล้วเงื้อมีดจะฟันเราอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้เลยว่าเราบริหารรักยังไงเราจะรักตัวเองยังไงเพราะตอนนี้เรามีมัจจุราชที่เงื้อมีดจะฟันเราแล้วให้เราตายอยู่ตลอดเวลาเธอจะมองความรักแบบไหนล่ะเป็นไปได้ทั้งหมดนะเจ้าค่ะตอนนี้เราจัดรายการร่วมกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ดูเราแป๊บเดียวเองนะคะจะ600คนแล้วก็ไป170แชร์แล้วนะคะจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูกับเราอยู่เนี่ยสามารถที่จะให้ธรรมะกับผู้อื่นกับเพื่อนรอบตัวได้นะคะจริงๆก็เพียงแค่แชร์ในหัวข้อในวันนี้รักแท้หรือแค่มโนแล้วก็รวมถึงจัดรายการร่วมกันไปได้เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะคุยกันก่อน2คนนะคะแต่ว่าในช่วงที่2เนี่ยในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเราจะมีการถามคำถามตอบคำถามกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการเตือนให้เห็นว่าทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและคุณสามารถที่จะแชร์ออกไปได้พิธีกรเขากำลังจะพูดอย่างนั้นแหละเขาอ้อมไปเยอะเชียวเพราะว่าเราก็ทำกันอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์นะคะหยิบมาเลยผู้ปฏิบัติเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ความรักหรือแค่มโนก็ส่งไปให้คนอื่นเขารับรู้นะเจ้าค่ะจากนั้นแล้วก็ตั้งคำถามเข้ามาคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดีมากเลยมีคนดูในขณะนั้นนะ1,400 คนและคำถามที่เด็ดมากคือคำถามของเด็กที่อยู่ในศาลานี่แหละเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยและเด็กมันก็ไปดูย้อนหลังกันอีกเยอะเลยเพื่ออะไรเพราะว่าเด็กเขาก็มีคำถามแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะถามได้หรือเปล่าเวลาที่เขากลับไปบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะกลับมาถามคุณยายแต่วันนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่ต่อหน้าคุณยายแล้วเขาก็ถามฉะนั้นคนที่ตั้งคำถามได้ดีคือคนที่อยู่ในออนสเตจกับคุณยายนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะแชร์ได้ก็แชร์ไปถ้าใครคิดว่าเรากำลังอกหักรักคุดแชร์ไปเลยค่ะแชร์ตอนนี้แหละค่ะเพราะว่ามันจะตรงพอดีเลยนะคะไปกับหัวข้อด้วยวันก่อนค่ะเราเพิ่งเห็นข่าวคราวที่แบบจริงๆข่าวเดี๋ยวนี้มันก็เนาะทำให้เราเครียดนะคะมีอยู่ข่าวหนึ่งค่ะคุณยายที่จริงๆก็เป็นต้นเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ด้วยเป็นเรื่องของคุณครูเกษียณท่านหนึ่งกำลังจะเกษียณที่เหมือนมีความรักกับเด็กอายุ14คุ้นๆไหมเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเข้าใจว่านั่นคือความรักแล้วก็กลายเป็นว่าฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าเด็กคนนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณยายมันคือรักแท้หรือแค่มโนค่ะทิ้งทั้งชีวิตทำงานมาทั้งชีวิตจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยทิ้งครอบครัวตัวเองด้วยคือเอาภาพรวมเลยได้ไหมได้เจ้าค่ะคือเวลาที่เรารักใครแล้วเราจะฆ่าตัวตายเพราะเราคิดว่าสิ่งที่รักมันไม่เป็นดั่งใจเราเนี่ยมันไม่เรียกว่ารัก มันเรียกว่าความเห็นแก่ตัวเจ้าค่ะมันเป็นความหลงผิดก็ดูวัยก็ไม่น่าจะใช่รักแล้วเนาะดูวัยก็ดูแล้วดูเรื่องราวเป็นครูด้วยอายุขนาดนั้นก็น่าเห็นใจนะคะคือตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมของการทำงานตอบคำถามมาลึกๆเลยเนี่ยความรักมันไม่ได้ตื้นเขินแค่นี้ละความรักที่ซ่อนความพยาบาทที่มันรู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นอันเนี้ยคนในยุคนี้จะต้องมองเข้าไปว่าในมิติของการบ่มเพาะความมีสัจจะหรือความซื่อสัตย์ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันน้อยลงเมื่อมันสอนให้คนเนี่ยรักตัวเองยังไม่เป็นเลยเมื่อเรายังผิวเผินกับตัวเราเองเลยเรายังมักง่ายกับตัวเราเองเลยลึกๆจริงๆแล้วเรายังรักตัวเองไม่เป็นเราจะรักใครเป็นเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเลยว่าเราจะประสบความสำเร็จในความรักถ้าเรายังไม่ได้รับการเรียนรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรจะรักยังไงแล้วรักไม่เป็นจะไม่ใช่การเคารพชีวิตถ้ารักชีวิตเป็นมันจะไม่พาชีวิตของเราไหลไปสู่ความเสื่อมเราจะพึ่งพาตัวเองได้เราจะเคารพตัวเองเพราะเราพึ่งตัวเองได้การที่เราฝึกพึ่งพาตัวเองได้อย่างไม่เบียดเบียนมันเป็นความรักที่เรียกว่าเมตตาด้วยซ้ำไปเมตตาภาวนาในทุกๆเช้าที่เราเคารพอาหังสุขิโตโหมิเราจะมีความสุขเพราะการมีความเป็นปกติในชีวิตของเราที่มีศีลเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่เฉยเปิ่นเลยฉะนั้นเนื้อข่าวที่มันขึ้นมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์ไปโดยไม่มองเข้าไปลึกๆถึงแก่นสารของการอบรมเลี้ยงดูของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมนุษย์ในยุคที่มันกำลังจะยิ่งเปลี่ยนไปอีกเนาะยิ่งรักไม่เป็นจึงเป็นทุกข์อ่ะเจ้าค่ะเรารักชีวิตตัวเองไม่เป็นเราเริ่มมีอาการประหลาดเช่นรุนแรงมากขึ้นกับความรักเจ้าค่ะเราทำร้ายกันมากขึ้นทั้งที่เรารักเราพยาบาทกันมากขึ้นถ้าสิ่งที่เรารักมันรู้สึกได้ว่ามันกำลังจะเป็นของคนอื่นหรือมันไม่เป็นดั่งใจถามว่ามันอ่านว่ารักเหมือนกันแต่คุณค่าของความรักไม่เหมือนกันอย่ามโนว่าความรักเป็นของที่มันใช้คำว่ามันเป็นของตายความรักมันเป็นภาษาที่ดิ้นมากกว้างมากนะเจ้าค่ะมันดิ้นถ้าเรายังไม่เคารพตัวเองเราก็รักตัวเองไม่เป็นเพื่อลองกลับมาโฟกัสกับคำว่ารักตัวเองก่อนเราถึงที่ถามว่าเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยรักตัวเองเป็นหรือเปล่ามีใครที่ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้ารู้สึกตัวเองรู้ตัวทั่วพร้อมและสดชื่นดีแล้วสามารถทำในสิ่งที่ทำได้ยากได้มากขึ้นยกมือขึ้นสูงเลยค่ะความรักเริ่มงอกงามเนี่ยอันเนี้ยก็เรียกว่าความรักเริ่มงอกงามทุกทีมันจะสเปะสปะรักตัวเองแต่มันไม่สินเสียปล่อยวันเดือนปีผ่านไปโดยไม่พัฒนาความรักใช่ไหมลูกทั้งที่มัจจุราชจะฟันเราเมื่อไหร่ก็ได้คือความตายถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้นะนี่เรายังปล่อยปะละเลยนั่นเมื่อเรารู้ว่าเราตายแน่แต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นเพราะเรารักตัวเองอย่างเคารพชีวิตได้เนี่ยรับรองได้เลยว่าความรักมันจะเป็นสิ่งที่มันจันโรงชีวิตของเราเจ้าค่ะมันไม่ได้เป็นประตูที่จะเปิดเข้าไปทำร้ายชีวิตหลายคนมีความรักที่ทำลายชีวิตดังตัวอย่างที่ยกมาและยังมีอีกหลายตัวอย่างไม่ต้องไปเอาข่าวมาก็ได้อย่างเช่นแม่รักลูกไม่เป็นก็ไม่อยากให้ลูกทำอะไรแต่จริงๆเด็กต้องการสิ่งที่ตัวเองจะได้รับการสอนให้เขาพึ่งตัวเองได้เด็กผู้ชายเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ยังไปทบทวนคำถามคุณแม่เลยว่าเฮ้ยเราถามยังไงเราถึงได้คำตอบที่ว่าไม่มีใครสอนแล้วสุดท้ายคุณยายจำได้ไหมคะว่าคำถามคืออะไรทำไมถึงได้คำตอบนั้นคำถามของคุณยายเป็นคำถามเปิดเจ้าค่ะไม่เป็นคำถามปิดรักใครเนี่ยเปิดทางให้เขามีทางไปให้มาก ไม่เป็นคำสั่งความรักบังคับไม่ได้เป็นคำสั่งไม่ได้คุณยายก็เปิดคำถามเปิดไปเรื่อยๆทำไมถึงไม่เก็บที่นอนอย่างเงี้ยไม่ได้ถามว่าการเก็บที่นอนไม่ดีรู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคำถามที่ไปตอกย้ำอ่ะเหมือนเขามีอิสระในความคิดเนาะคือจริงๆความรักต้องเปิดทางนะเจ้าค่ะความรักแคบไม่ได้ถ้าความรักคับแคบอึดอัดแล้วเด็กมันก็ไม่เข้าใจความรักมันก็เรียกว่าบังคับความรักก็เป็นการบังคับแต่พอเรารู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขากวาดเขาอยู่ที่นี่เขากวาดแล้วเขาก็เริ่มเห็นคุณค่าในการกวาดด้วยความรักว่าเมื่อเขากวาดเขาสะอาดเขาได้ความสะอาดแล้วมันเป็นความสุขที่ให้คนอื่นได้ด้วยเนี่ยเขาเห็นความรักเริ่มขยายออกไปเจ้าค่ะการกวาดทิ้งเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเห็นความสุขในการทำงานตรงนั้นที่มันเป็นความรักที่ให้กับตัวเองได้และให้คนอื่นได้เด็กจะเริ่มศรัทธาในความรักแบบนี้ความรักที่ไม่ได้รอคอยว่าคนอื่นต้องตอบรับเราแต่การที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วรักคนอื่นหรือให้คนอื่นเป็นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอิ่มเอมอยู่ในความรักซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่มีการทำร้ายตัวเองคนหลายคนที่นั่งอยู่ที่จะเข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดที่ท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะงงๆคือเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ถามเด็กคนหนึ่งว่าใครพามาปฏิบัติธรรมเขาบอกเขาเป็นคนพาแม่มาใจบอกโอลักอ่ะเนี่ยเป็นอภิชาติบุตรพาแม่เขาถึงธรรมแล้วก็คุยกับเขาต่อเพราะเนื่องจากว่าคนในเสถียรเนี่ยทำงานกันเหนื่อยคุณแม่ก็คุยกับเด็กให้ผู้ใหญ่ฟังว่าถ้ามาที่นี่เราก็ต้องช่วยกันอยู่ที่บ้านเนี่ยมาอยู่ทำอะไรบ้างกวาดบ้านไหมก็ถึงมากวาดที่นี่คุณยายถามเขาว่าเขาชอบอะไรที่นี่เขาบอกเขาชอบที่เขาได้เก็บกวาดคุณยายก็ตอบประเด็นนี้ออกไปเขามีความรักที่จะเก็บกวาดอยู่ที่บ้านกวาดไหมเขาบอกเขากวาดแล้วคุณยายก็ถามตอบว่าอยู่ที่บ้านเก็บที่นอนไหมไม่เก็บแปลกแล้วเขาบอกไม่มีใครสอนแล้วคุณยายก็เล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งที่เดินทางมาหาเราอายุ17มาด้วยกระเป๋าใบเดียวแล้วก็แม่เขาสอนว่าคุณอยากให้คนจำอะไรคุณทำอย่างนั้นทุกครั้งที่คุณเดินทางงั้นคนเนี้ยเขาจะเก็บที่นอนทุกวันเพื่อให้คนจำได้ว่าไม่ว่าเขาจะไปนอนบ้านใครเขาเก็บที่นอนไอ้เด็กคนนี้มันเก็ตอ่ะไอ้เด็กคนที่นั่งอยู่กับคุณยายน่ะแค่ประโยคเนี้ยเราก็สอนเรื่องการเดินทางอย่างมีความรักบางคนบอกว่าที่ห้องมีนกมีหนูมีปวกเราก็ถามเขาว่าแล้วเธอเอาอะไรเข้าไปกินในห้องนอนหรือเปล่าเหมือนคนที่เนี่ยจะถือศีลน่ะแต่คุณเอาอาหารเข้าไปกินในห้องปฏิบัติธรรมห้องนอนน่ะมันก็มีมดพอมันมีมดเข้าไปเพราะอาหารของคุณแล้วคุณก็ไปไล่คุณก็ไปทำเรื่องที่จะต้องฆ่าน่ะแล้วคุณจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะความรักมันจะเหมือนอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยไม่ป้องกันให้ความรักของเรามันเป็นการถนอมรักแล้วเราก็สเปะสปะในการใช้ชีวิตแล้วเราก็บอกว่าเราจะมารักษาศีลเด็กคนนั้นก็อธิบายการรักษาศีลให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ซักเขาต่อไปเรื่อยๆคุณแม่ว่าเรื่องการเรียนรู้ในการเปิดคำถามที่กว้างและให้เด็กตอบตัวเองว่าศีลมันคืออะไรถ้าคุณจะไม่ปาณาติบาตคุณต้องรักเป็นเห็นไหมมันก็กลับมาที่ความรักคุณจะไม่ฆ่าก็ต่อเมื่อคุณต้องมีความรักมากในการที่จะใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อมีเจตนาที่จะทำให้ตัวเองไม่ไปสู่การฆ่ามันจึงต้องเจริญเมตตาให้มากความรักที่มีเมตตามากมันจะทำให้เรารักษาศีลข้อที่หนึ่งได้คือไม่ฆ่าเห็นไหมคะศีลมันไม่ใช่แค่ข้อห้ามเด็กคนนั้นก็พูดเป็นข้อห้ามเลยคือไม่ฆ่าแล้วยังไงเรียกว่าไม่ฆ่าเงี้ยมันก็ต้องมาเรียนรู้นั้นความรักในการรักษาศีลเนี่ยคือถ้าไม่ฆ่าเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นเราจึงมีเจตนาในการที่จะเจริญเมตตาภาวนาคือมีความรักมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นรากฐานเดียวกันคุณยายขาจะรีบเมื่อกี้กำลังคิดตามไปด้วยแล้วก็ถามคำถามอาจจะฟังดูแล้วแบบไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็คงเป็นอย่างเรื่องการไม่ฆ่าเนี่ยค่ะคุณยายสมมติยุงมากัดเราอย่างเงี้ยค่ะคุณยายแล้วเราถ้าเราตบอย่างเงี้ยค่ะถือว่าคือจริงๆแล้วเวลาที่เราบอกว่าเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองก่อนว่าอย่าให้ยุงกัดต้องทำยังไง ใส่เสื้อผ้ายังไงมีเน็ตยังไงมียาป้องกันยังไงคือเราต้องป้องกันตัวเองก่อนเจ้าค่ะอย่ามาถามว่าก็มันกัดแล้วแล้วมันก็เจ็บง่ะแล้วมันก็เผลอไม่เจตนาผัวไปเนี่ยพยาบาทละกลัวเป็นไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ระบาดพอดีอะไรอย่างเงี้ยเนอะอันนั้นก็เป็นข้ออ้างเจ้าค่ะเจ้าค่ะว่าเรากลัวว่ายุงจะกัดเราแล้วเราจะเป็นไข้เลือดออกเราควรจะมีเจตนาที่สุจริตป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดมากกว่าการอ้างว่าเราต้องตียุงเพราะเรากลัวจะเป็นไข้เลือดออกมันต้องใช้ปัญญานะคือสรุปแล้วการมีความรักต้องใช้ปัญญาทุกเรื่องเพราะเรารักอย่างไม่มีปัญญาเราจึงสูญเสียคนที่เรารักไปเห็นไหมแล้วเราก็ยอมรับการจากพรากไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าการทำลายตัวเองหรือการทำลายสิ่งที่รักน่าจะสะใจดีซึ่งมันเป็นภาวะของความหลงทั้งสิ้นเป็นมโนที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทั้งสิ้นค่ะจริงๆถือว่าเป็นการฝึกในระดับหนึ่งด้วยไหมคะจริงๆอย่างแค่เรื่องยุงที่เมื่อกี้เจอรี่พูดถึงเนี่ยสมมุติถ้าเรามีวิธีป้องกันอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงนั้นๆหรือมีวิธีป้องกันตัวเองแล้วมันเป็นการฝึกจิตระดับน้อยๆไหมคะคุณยายในการที่เราจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นจากความรักที่มันขยายมากขึ้นมันก็เป็นข้อปฏิบัติที่มันเป็นปกติของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงต้องฝึกปฏิบัติคนที่มีศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่มีไว้เพื่อเจริญศรัทธาและปัญญาของตัวเองศีลมันจะทำให้เรามีศรัทธาในการใช้ชีวิตที่จะใช้ปัญญามากขึ้นศีลเป็นเหมือนอภรณ์ที่จะทำให้เราสง่างามมันจะทำให้เราเนี่ยมีหิริและโอตตัปปะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมักง่ายสัมสอนแต่มันใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาที่ระวังแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราไม่ผิดพลาดไม่เป็นไปเพื่อฆ่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการสื่อสารที่เราจะต้องเสแสร้งแกล้งทำหรือว่ามีความมักง่ายในการที่จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันจะมีมากกว่าหนึ่งหรือเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญานี่คือศีลทั้งหมดนะคะที่พูดอยู่เนี่ยลองนับจังหวะดูแต่สิ่งที่คุณแม่อยากจะพูดไว้ในรายการนี้ก็คือว่าถ้าคุณมีศรัทธาและปัญญาในการรักษาชีวิตของคุณให้เป็นปกติคุณจะมีกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นไปเพื่อการทำลายชีวิตไม่ใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่คุณจะแบ่งปันเหมือนเราถามเด็กว่ากินอาหารที่เรามีอยู่กับกินกันหลายคนเขาเลือกอันไหนเขาเลือกที่จะกินอาหารคนเดียวซึ่งนั่นก็เป็นความรักของเขาที่มีต่อตัวเขาเจ้าค่ะแต่พอเราบอกว่าถ้าเขากินแล้วอีกคนหนึ่งตายเพราะเขาหิวแล้วเรากินคนเดียวเด็กคนนั้นจะทำยังไงเด็กเมื่อคืนนี้ก็ตอบว่าก็ซื้อให้เขากินมันก็คืออาหารอร่อยกินกันหลายคนใช่ไหมคะแต่เด็กพูดได้โดยคือเด็กเนี่ยถ้าเวลาเราตั้งคำถามเปิดให้เขาแล้วเขาจะเห็นความรักเขาจะขยายออกไปเจ้าค่ะมันไม่ได้ผิดที่เด็กคนนั้นบอกกินคนเดียวดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ผิดที่พ่อแม่เลี้ยงให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการเลี้ยงเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะมีโลกที่แคบความรักของเขามันจะเป็นแค่ตัวเขารอดเท่านั้นเจ้าค่ะแล้วเด็กที่มีความคับแคบในความรักเช่นนี้จะอยู่ยากในโลกปัจจุบันเหมือนเราก็แค่ขอให้เราหรือตระกูลเราหรือครอบครัวที่เรามีอยู่ในวงศาคณาญาติรวยเท่านั้นในท่ามกลางความยากจนของคนอื่นอย่างนี้เรียกว่ารักไหมล่ะไม่รักรักในเพื่อนมนุษย์ไหมชัดเจนนะคะลองกลับไปถามตัวเองเถอะไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราแกงอะไรสักหนึ่งแกงแล้วเราลองขยายความรักของเราให้คนอื่นได้กินด้วยจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือข้างบ้านเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มนานกว่ากินคนเดียวไหมคุณแม่เล่าให้ฟังเจ้าค่ะเรามีความรักที่จะให้มนุษย์เนี่ยไม่เป็นมะเร็งไม่เจ็บป่วยถูกไหมคะเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็พูดถึงเรื่องค้นหาในมุมปลอดภัยพอจะขึ้นกุฏิเนี่ยทั้งที่เหนื่อยคุณแม่ก็ไปให้กำลังใจเจ้าค่ะเพราะว่าในร้านปลอดภัยยังแพ็คของอยู่เลยเป็นของที่ชาวบ้านปลูกเองจากราชบุรี มีสัญลักษณ์ที่รู้เลยว่าเขาเนี่ยออร์แกนิกนักตุ๋ยคนของเราเนี่ยก็ไปถึงชุมชนเขาเลยแล้วกวาดมาหมดเลยเพราะเรารู้ว่าชาวบ้านจะสามารถปลูกใหม่เจ้าค่ะแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขาปลูกแบบเนี้ยออร์แกนิกเนี่ยมันคือความรักที่เขามีต่อคนอื่นเรามีคนที่อยู่กับเรา200คนตรงเนี้ยก็ปรารถนาที่จะค้นหาความปลอดภัยจริงไหมลูกเราก็แค่ทำสะพานเป็นบีชสร้างสะพานเอาคนที่รักคนอื่นเพราะว่าไม่ใช้เคมีมาถึงคนที่ปรารถนาที่จะค้นหาความปลอดภัยแล้วในราคาที่ยุติธรรมสำหรับคนปลูกก็อยู่ได้คนกินก็กินได้นึกออกไหมคะเชื่อไหมคะเมื่อคุณแม่เดินเข้าไปดูผักในครูมที่ห้องเย็นเห็นเงาะที่เล็กหน่อยแต่มัดแล้วคุณแม่ถามมีด้วยเหรอเนี่ยผักออร์แกนิกที่แบบเป็นขึ้นช่ายเป็นผักที่มันมีคุณภาพเนี่ยหรือแม้แต่อินทผลัมก็บอกว่ามีค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านความรักในการมีชีวิตของท่านมันอยู่ที่ว่าท่านจะเสพสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปในตัวท่านหรือเปล่าและถ้าท่านมีศีลดีมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวในฐานะผู้ผลิตท่านจะไม่ใช้เคมีและในฐานะผู้บริโภคท่านจะเลือกและท่านจะให้อาหารที่เข้าไปในตัวท่านเป็นอาหารที่ไม่มีพิษสังคมของเราจะเป็นสังคมของอริยะทันทีเพราะเรามีศีลทั้งคนปลูกมีศีลทั้งคนบริโภคนี่คือการรักษาศีลง่ายๆในสังคมที่เรากำลังจะบอกว่านี่คือช่วงเข้าพรรษานะเจ้าค่ะทำไมเราไม่อธิบายสิ่งเหล่านี้ง่ายๆกับเด็กทำไมเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทำไมการปฏิบัติธรรมมันจึงสุดโต่งทำให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของเราไม่ได้เจ้าค่ะเพราะในการปฏิบัติในอานาปานสติภาวนาในเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณแม่กำลังจะทำความรักที่มันไม่มีความลับและเปิดเผยได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งการกินอยู่หลับนอนและความซื่อสัตย์ทุกเรื่องนะคะทั้งการกินอยู่หลับนอนที่เป็นการซื่อสัตย์ไม่ความรักไม่ใช่เรื่องมโนที่คิดเอาความรักเป็นความจริงที่จับต้องได้แล้วซื่อสัตย์ถ้าความรักขาดความซื่อสัตย์ความรักจะไม่ยั่งยืนบางคนบอกว่าอยากมีความรักแต่ไม่เริ่มต้นจากการซื่อสัตย์อันนี้ก็ถือว่าผิดตั้งแต่แรกไหมคะคุณยายก็ความรักก็มโนแล้วไงก็มันก็มโนแล้วไงก็ปรุงแต่งไงคุณแม่อยากให้กำลังใจอย่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้พูดหลายเรื่องเพราะว่ามันสอนทั้งคนที่อยู่ทางนี้และคนที่อยู่ทางบ้านเจ้าค่ะพรรษาเนี่ยเพ้อรักตัวเองให้เป็นเถอะยังไม่ต้องรักคนอื่นก็ได้อะทำไหมคุณแม่ถามเจอรี่ทำจริงๆต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อนเนาะถ้าเท่าที่ฟังคุณยายนะคะมันเหมือนเราแบบมองความรักพอพูดความรักแล้วเราก็นึกถึงแบบบุคคลที่3เสมอเนาะแต่เราลืมไปว่ารักตัวเองอย่างที่คุณยายพูดเมื่อกี้ค่ะโอ้เหมือนกระตุกต่อมเตือนมากๆเลยตื่นเช้ามาฉันทำอะไรบ้างหรือยังให้กับตัวเองบางทีเราเคยมีความคิดค่ะคุณยายว่าอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่แบบมันขี้เกียจยังไม่อยากตื่นหรือยังแบบไม่ถึงเวลาของเราพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้เกียจพรุ่งนี้ได้ไหมก็ไม่รักแล้วลูกก็เรียกว่าหลงอารมณ์ใช้คำว่าหลงได้เลยเหรอคะคุณยายก็บอกแล้วว่ามัจจุราชมันจะฟันเราเมื่อไหร่ก็ได้นี่ก็พูดประโยคนี้อยู่ต้องระวังนะคุณต้องรู้ว่าคุณตายเมื่อไหร่ก็ได้ความตายเหมือนมัจจุราชที่กำลังเงื้อดาบจะฟันคุณอยู่แล้วคุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้เหรอคะขอโทษฟันไปแล้วพรุ่งนี้นี่ไงคะโดนจึ๊กอยู่เนี่ยมีไหมไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีhere and now ถ้าจะรักก็ต้อง here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะมีศีลที่ทำให้ตัวเองงดงามเป็นอภรณ์ของชีวิตที่มีอยู่ขณะจิตเดียวขอโทษนะคะก็ต้องไม่ดำริในการที่จะทำร้ายตัวเองต้องไม่ดำริเลยฉันบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยคือการดำริแห่งการผัดผ่อนซึ่งมัจจุราชเงื้ออยู่ไปทำรูปมัจจุราชเงื้อจะฟันเราที่กระจกไปด้วยตัวของเราเองเหรอคะคุณยายเป็น ไม่ที่แบบคือรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีแอนิเมชันที่ดูเหมือนเป็นมัจจุราชจะฟันเราอยู่อะเวลาส่องกระจกทีใดก็รู้ว่าอาจจะเป็นยิ้มสุดท้ายก็ได้นะช่วยยิ้มให้มันกระจ่างนะกินข้าวมื้อนี้อาจจะเป็นคำสุดท้ายก็ได้ก็รู้จักเลือกกินหน่อยจริงแต่งตัวครั้งนี้อาจจะเป็นการแต่งตัวที่เราเองอาจจะรักตัวเองได้มากขึ้นคือแต่งตัวอย่างไม่เป็นหนี้ไม่เพ้อเจ้ออยู่กับราคะจะได้ไม่ต้องแสวงหาผลประโยชน์มากไปกว่านี้มีความสุขง่ายๆสุขง่ายจากการใช้น้อยและรักตัวเองให้เป็นอย่ามโนไปว่าตัวเองต้องมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ถึงจะมีความสุขไม่จริงพอใจกับสิ่งไหนบริหารเวลากับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และสิ่งนั้นหายไปจากคุณเมื่อไหร่ความรักคุณจะยังงอกงามอยู่เพราะความรักกับการจากพรากเป็นของคู่กันถ้าคุณบริหารสิ่งนี้ไม่ดีคุณก็อาจจะไม่มีสิ่งนี้ในวันต่อไปหรือขณะต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้เคารพว่าชีวิตสั้นนิดเดียวพรรษานี้คุณแม่ก็ทำเรื่องนี้เข้มข้นมากนะยังไงบ้างคะคุณยายอาจจะเป็นพรรษาที่อาจจะไม่ถึงจนออกพรรษาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อร่างกายของเราดีเวลาคุณแม่ชั่งน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะบอกตัวเองเลยว่าวันนี้เราบริโภคอาหารชีวิตของเราดำรงอยู่ด้วยของขวัญของธรรมชาติที่เป็นดินน้ำลมไฟเรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เพราะเรามีดินน้ำลมไฟที่เราเป็นแค่ผู้ขอยืมอย่าคิดตู่ว่านี่คือฉันแล้วบริหารจัดการเวลาที่เราเหลืออยู่น้อยที่สุดนี้ที่มีมัจจุราชที่เงื้อมือฟันเราได้เมื่อไหร่เนี่ยอย่างเต็มที่และจะไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เห็นไหมคะแม้ถ้ารู้เพราะมันทำอย่างเต็มที่แล้วฉะนั้นคนที่จะไม่มโนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียวถ้ารู้ว่าอะไรควรทำเลยอะไรไม่ควรอย่าทำอย่าต่อรองต่อมัจจุราชจะไล่ไม่เคมีดอกโอยซึมเศร้าแล้วก็พูดมากแต่ว่าไม่มีคนฟังเพราะคุณก็ไม่เคยฟังตัวคุณเลยคุณเริ่มฟังตัวเองได้เมื่อไหร่คุณก็จะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเพราะคุณรู้เราไม่มีเวลาจะมานั่งฟังกันมากนักหรอกฟังหัวใจของตัวเองบ้างเถอะรักตัวเองให้เป็นเถอะเราก็จะได้ไม่ต้องออกมาค่ำควรสะอึกสะอื้นเสียเวลาให้คนอื่นต้องมาฟังเราด้วยนะจะได้ไม่ต้องมโนแจ่มกันนะคะมีสติแล้วก็ดึงสติไว้กับตัวเองนะเจ้าคะมีคนดูเราอยู่จากสิงคโปร์ด้วยค่ะคุณยายจริงๆทักทายกันมาได้นะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในขณะนี้มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชมเราอยู่จากที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะรักแท้หรือแค่มโนเนี่ยเราจะมาเข้าสู่ช่วงการตอบคำถามบางคนมีคอมเมนต์มาค่ะคุณยายบอกว่าโหวันนี้หัวข้อโดนใจมากกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เลยพอดีแต่ฟังดูแล้วเหมือนในทุกๆสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยแก่นของมันนะคะที่คุณยายสอนน่ะมันใช้ได้กับทุกเรื่องราวจริงๆเนาะจริงๆแล้วเพียงแค่เราแค่เปิดมองกว้างๆไม่ได้มองแบบเฉพาะเจาะจงจะเรียกว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยเนาะเราเริ่มมีชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างมีความอ่อนโยนกับตัวเองมีหิริและโอตตัปปะคือละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องละอายที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราเร่งความเพียรอันนี้ไว้แสดงว่าความรักงอกงามละอายที่จะปล่อยให้ชีวิตของเราสะอึกสะอื้นแล้วกลับมาหายใจลึกๆแค่ลมหายใจเดียวยิ้มให้กับตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่าจะเหลืออีกกี่ขณะจิตก็ตามเถอะทุกขณะเราจะไม่ทอดทุระในการที่จะให้ชีวิตของเราประเสริฐขึ้นและความจากพรากครั้งนี้อาจจะเป็นปุ๋ยของชีวิตก็ได้เราอยู่กับสิ่งเดิมๆเราก็เน่าไปเรื่อยๆเพราะมักง่ายไปเรื่อยๆมีคนตามใจเราปนเปื้อนกิเลสเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันหนึ่งเราถูกความจากพรากมันสอนเราจะได้กลับมารักตัวเองให้เป็น จะได้ไม่เป็นทุกข์ค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปของเรานะคะกับการตอบคำถามทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีคำถามแรกค่ะคุณยายจากคุณแม่วริดาคุณแม่เป็นคุณแม่ที่มีลูกชายอายุ14ปีค่ะวัยรุ่นเลยนะคะกำลังติดเพื่อนโอ้ชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านกับเพื่อนมากๆแต่คุณแม่ด้วยความเป็นห่วงมากอยากแบบห่วงทั้งความปลอดภัยทุกสิ่งอย่างนะคะแต่บางครั้งแม่ก็ต้องปล่อยบ้างเพราะลูกกำลังวัยรุ่นจะเก็บเขาไว้เมื่อกี้คุณยายสอนไว้อย่าบังคับมากนะคะแต่ก็มันก็ห่วงอะค่ะคุณยายเลยถามว่ายังไงดีคะคุณแม่สับสนร้อนรนอยากรู้ว่าควรวางใจยังไงดีแล้วควรทำยังไงดีไม่ให้เป็นทุกข์ค่ะก็ห่วงได้แต่อย่าห่วงก็ห่วงก็เป็นความรักอย่างหนึ่งแล้วก็สอนให้ลูกเขาเข้มแข็งรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเจ้าค่ะแล้วเขาก็ไปอยู่ในสังคมอายุ14เขาก็มีสังคมของเขาถ้าเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขาก็จะไปเลือกสังคมที่ถูกเองอ่ะเราก็ไม่ต้องห่วงเขาไว้หรอกเพราะเด็กอายุ14ไม่สนุกหรอกที่จะอยู่กับเราเขาสนุกที่เขาจะอยู่กับคนกลุ่มของเขาที่เขาคุยกันในภาษาเขาดังนั้นเราก็ให้สติปัญญาเข้าไปเป็นภูมิคุ้มกันและให้เขาเลือกแล้วเราก็เป็นเพื่อนเขาที่จะฟังเขาได้ในทุกๆเรื่องไม่ตำหนิเวลาที่เขาพลาดให้กำลังใจและเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีกว่าที่เราคิดหรือที่เราสั่งเราก็ต้องรู้สึกชื่นชมและซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีปัญญานะแต่ถ้าอะไรที่เขาแบบเราเห็นแล้วว่าเขาจะไปไม่ดีแน่ๆสมมุติเป็นเพื่อนเห็นว่าเพื่อนคนนี้อาจจะเกเรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่กังวลมากว่าแบบกลัวลูกจะเฉยเฉยไปทางนู้นด้วยเราต้องป้องปรามยังไงดีคะคุณยายคือถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีแล้วเรายิ่งห้ามเราห้ามเขาได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะไม่ได้นะคะแล้วห้ามทำไมอ่ะเราก็รู้ว่าไม่ดีห้ามไม่ได้เราก็ตั้งคำถามไปสิว่าเขาจะเอาตัวรอดยังไงถ้าเพื่อนเขาเป็นอย่างนี้เขารู้ว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้เขาจะเอาตัวรอดยังไงเขาเล่าให้เราฟังเลยแทนที่จะเป็นข้อห้ามเราก็ถามเขาว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับหนูหนูจะทำไงแล้วให้แม่ฟังสิจับเขาคุยเลยเนาะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นจริงๆแล้วเป็นหลักของคิดว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ทำแบบนี้กันเยอะเป็นเพื่อนกันจับเขาคุยกันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเปลี่ยนการสั่งเป็นการคุยแหละเทคนิคมันเปลี่ยนนะคุยกับลูกอ่ะใช่ไหมคุยกับแม่คุยกับลูกคุยเป็นเรื่องของศีลเรื่องการใช้วาจาสัมมาวาจาการพูดคุยคือสัมมาวาจาเป็นศีลรักษาศีลทำเรื่องนี้ให้เป็นปกติคุยเป็นเรื่องปกติคุยกันก่อนนอนหรือคุยกันตอนที่กินข้าวหรือคุยกันตอนล้างจานจะบอกว่าไม่มีเวลาคุยก็ไม่มีเวลารักษาศีลเจ้าค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่ทุกๆครอบครัวเลยนะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะมาจาก YouTube ค่ะอันนี้ดูไลฟ์ใน YouTube ของเรานะคะอันนี้ค่อนข้างหนักค่ะเขาบอกว่าเรารักกันทั้งคู่ค่ะแต่ว่าคนรักของเขาเนี่ยบวชแบบไม่มีกำหนดน่าจะเป็นพระนะคะแต่ก็บอกให้รอค่ะทำยังไงดีคะเขาบวชนานแล้วค่ะให้บวชไปเถอะอ๋อบวชนะคะโอเคให้บวชไปเลยจะดึงออกมาทำไมค่ะก็ให้บวชไปเลยให้เป็นพระอรหันต์ไปเลยให้ความรักนี่งอกงามไปเลยนะคะแล้วถ้าเราปฏิบัติตัวของเราเพื่อจะทำให้ตัวเราเองก็บรรลุธรรมได้ก็เป็นความรักที่ดีนะคะก็ในพุทธการก็มีครอบครัวหรือคนรักที่ต่างคนต่างไปบวชแล้วทุกคนก็เข้าไปถึงการเป็นอริยบุคคลได้อะก็เป็นความรักที่ดีนะคุณแม่ว่าการเห็นสิ่งที่เรารักเจริญงอกงามมากกว่าการที่จะดึงเขามาเป็นของฉันเนี่ยเป็นความรักที่มีความส่งเสริมไม่ใช่เป็นความเสียสละนะเป็นความรักที่ส่งเสริมเพราะเราเห็นเขาไปได้ดีเป็นอริยบุคคลได้เราก็รักตัวเองเป็นอริยบุคคลได้คุณแม่ว่างามกว่าไหมความรักมันงอกงามกว่าที่จะต้องมามีชีวิตคู่ซึ่งเดี๋ยวก็จืดวันหนึ่งก็จืดนะตอบดูใจร้ายไปไหมเนี่ยจ จริงๆมันทำใจยากค่ะคุณยายค่ะเพราะเขาบอกให้รอไงคะเมื่อกี้ในดูคำถามแล้วเนี่ยไม่หรอกคุณแม่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกให้รอเขาอาจจะเกรงใจต้องไปเช็คดีๆนะคะไม่ต้องเช็คบอกไปเลยเราเป็นคนตัดสินใจไปเลยว่าขอให้คุณมีความเจริญในธรรมมากๆกับการบวชต่อไปเราสิเป็นคนที่ตัดสินใจจริงๆมองอีกมุมหนึ่งเราตัดสินใจได้เลยไม่ต้องรอเขาถูกไหมคะคุณยายชีวิตมันเลือกได้ลูกชีวิตของคนที่เข้มแข็งมันเลือกได้ไม่ใช่ต้องเป็นคนถูกเลือกแล้วยิ่งเขาไปบวชแล้วเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเธอจะไปดึงเขาตกต่ำทำไมเราบาปด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่บาปแต่เธอจะไปเธอก็รักโดยวิธีการเธอก็พัฒนาตัวเธอโสดาบันก็เป็นได้แล้วชาวบ้านน่ะมีศีลห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสละราคะโทสะโมหะเบาๆก็เป็นโสดาบันแล้วรักกันในระดับของโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มันก็งอกงามดีนะจ๊ะดูตาคุณยายสิมองไปมันเอาจริงหรือเปล่าวะตรงเนี้ยจริงพูดจริงตาคุณยายเป็นประกายมากนะคะคุณผู้ชมคะความรักไม่ใช่ราคะความรักไม่ได้ดึงเขาตกตามเจ้าค่ะรักลูกแล้วลูกจะไปบวชอีแม่บอกว่าลูกจะอยู่ไงอีแม่บอกว่าแม่จะอยู่ยังไงลูกไปแล้วอีนี้แม่เห็นกับตัวมีคนหลายคนนะคะที่มาอ้างว่าจะสึกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่ก็ขำเนี่ยไม่ได้ดูถูกนะขำว่ามึงจะสึกมึงก็มาหาข้ออ้างว่านะต้องไปเลี้ยงดูแม่ไม่หรอกเลี้ยงดูทางจิตวิญญาณให้แม่เห็นว่าสิ่งที่แม่อยู่ในเนื้อในตัวของเราเนี่ยเข้าถึงความเป็นอริยะได้เนี่ยอันเนี้ยคือความรักที่เหนือข้ออ้างใดๆ wow. ไม่อยากจะพูดเรื่องความรักของพุทธเจ้าเดี๋ยวจะอ้างว่านั่นเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะดูไกลไปนะเจ้าค่ะถ้าพุทธเจ้าทำได้ใครก็ทำได้ใครก็ทำได้พระองค์รับสั่งเองถ้าพระองค์พ้นทุกข์ได้ใครก็พ้นทุกข์ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกไปสว่างหรือไปมืดความรักมันต้องไปสว่างจริงไหมลูกไม่ตอบไม่ตอบจริงไม่จริงจริงไหมเลือกได้มันก็ต้องเลือกแหละเจ้าค่ะชัดเจนนะเจ้าค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอีกคนนึงค่ะบอกว่าถ้าคนนั้นจากเราไปแล้วแต่ว่าเรายังรักเขาอยู่แล้วก็คิดถึงเขาอยู่มากแสดงว่าเราจมไหมครับคุณยายถ้าเรารักเขาแต่ไม่ร่ำไรลำพันว่าทำไมเขาถึงไปทำไมเขาถึงไม่อยู่กับเราทำไมก็ต้องผิดสัญญาอันนี้ก็คือไม่รักตัวเองแต่ถ้าเขาไปแล้วและเรารักตัวเองเป็นขอบคุณเขาเลยเพราะเขาไปเราจึงเข้มแข็งขึ้นเพราะเขาไปจึงทำให้เรางอกงามขึ้นเพราะเขาไปเราจึงได้รู้ว่าอะไรที่เราต้องระวังในเวลาที่เหลือของเราก่อนที่มัจจุราชจะฟันเราจริงๆมันเป็นมุมดีด้วยเนาะกลับมามองตัวเองและได้รักตัวเองมากขึ้นอย่างที่คุณยายบอกเวลาทุกคนเหลือน้อยลงทุกทีแล้วมามองตัวเองอีกทีอ้าวฉันพล่องไว้ตั้งเยอะแน่นะคะเพื่อเมื่อมัวแต่ไปให้คนอื่นกลับมาอีกทีเจ้าค่ะรักใครสักคนหนึ่งแล้วอยู่ไปก็วันๆเนี่ยเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกับคนคนนั้นก็เดินไปเจอรี่เข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะแล้วเจอรี่รู้สึกได้ว่าเจอรี่พบสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เราพึ่งตัวเองได้เจ้าค่ะหายใจได้ลึกขึ้นมีเวลากับตัวเองได้มากขึ้นทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยไม่ต้องเกรงใจใครที่จะต้องไปนั่งทำอะไรที่เหลวไหลและเกรงใจมันฮึกเหิมแล้วเกินค่ะในจังหวะนี้นะคะมันฮึกเหิมค่ะคุณยายคะหัวใจมันเต้นแรงค่ะพอคุณยายแบบบิ้วมากๆนะคะเมื่อจริงๆตอนแรกวันนี้ก็ยังมาโดยภาวะแบบมีด้วยความที่ประเด็นมันโดนใจอะนะคะมันก็พอเมื่อกี้คุณยายฉีดวัคซีนชูดมาปุ๊บนี่แหมมันฮึกเหิมแล้วเกินค่ะเป็นโสดไปจนถึงวันตายยังได้นะคะอุ้ยฉันพูดอะไรออกไปคือจริงๆแล้วแม่เจอรี่อาจจะยิ้มก็ได้หายห่วงเจ้าค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการมีครอบครัวหรือการมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเนี่ยจงเลือกเพื่อนที่จะชวนกันไปให้สูงขึ้นเจ้าค่ะอย่าเลือกคบเพื่อนที่ชวนกันต่ำลงมีสกุลเลยอ่ะไม่มีสกุลอริยะเลยอ่ะเนี่ยพรรษาเนี่ยปักเป้าแล้วไงว่าดวงตาเห็นธรรมไงทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังอ่ะเลือกคนที่มองให้เราตาสว่างหน่อยดีไหมลูกมีตาสว่างหน่อยนะแล้วก็ให้มองเห็นว่า ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงลูกชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงความรักก็เปลี่ยนแปลงสำหรับคนบางคนเปลี่ยนแปลงเร็วลงบางคนมีความรักแล้วเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเธอก็เลือกสิเธอก็เลือกสิจ๊ะเลือกได้เนาะชีวิตเลือกได้ เอาละคำถามต่อมาค่ะคุณแม่เจ้าคะถ้าแม่ของเราชอบพูดถึงแต่เรื่องอดีตขุดแต่เรื่องเก่ามาโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะจนทำให้คนที่บ้านเครียดมากตัวเขาเองก็เครียดนะคะเป็นทุกข์มากแต่ก่อนคุณแม่เขาไม่เป็นนะคะคือก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางทีอาจจะป่วยมีอะไรหรือเปล่าในทางเคมีในสมองหรือเปล่าส่วนตัวพี่คนนี้เองเนี่ยพยายามที่จะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแผ่เมตตาให้ท่านล่าสุดจะบวชให้ท่านค่ะการบวชนี้สามารถช่วยท่านให้ดีขึ้นจากการเป็นทุกข์นี้ได้หรือเปล่าคะคือเวลาที่อารมณ์มันเหวี่ยงเนาะคนแก่เนี่ยมันมีสวิงเคมีดรอปได้นะคะก็ต้องดูว่าทำอะไรแล้วแม่รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจถ้าการบวชของเรามันทำให้แม่มีปิตินะคะแล้วแม่ก็รู้สึกได้ว่าลูกบวชแม่ก็บวชด้วยคือบวชใจอะไปด้วยกันเวลาใส่บาตรลูกหรือว่าแม่รู้สึกนึกถึงที่ไรว่าร้านนี้ลูกทำวัดสวดมนต์แม่ก็ทำวัดสวดมนต์ด้วยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันเสถียรขึ้นเพราะบางทีคนแก่ก็มีเวียงได้อารมณ์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะรับชมจากสิงคโปร์นะคะคุณแม่ดื่มเบียร์เมาแทบทุกวันค่ะแล้วตัวเขาเองก็อยู่ไกลเป็นห่วงมากไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าคะอันนี้ก็เขาเป็นคนทำลายสติปัญญาเองไม่ว่าจะดื่มอะไรที่ทำลายสติปัญญาพอมันขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนคนตายทั้งเป็นน่ะก็อาจจะต้องให้คนที่อยู่ใกล้ๆแม่สร้างกระบวนการของการผันพลังงานจากการที่มีความสุขจากการดื่มเป็นความสุขจากการออกไปอะไรก็ได้เช่นออกกำลังกายเต้นระบำคนแก่ก็มีงานทำเยอะแยะนะคะเพื่อให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองก็เลยไม่ต้องไปเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคือคนเนี่ยที่อยู่ในอารมณ์เดิมๆสถานการณ์เดิมๆแล้วเคยดื่มในเวลาเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกัลยาณมิตรหน่อยดึงออกไปนะคะถ้าเราอยู่ไกลมันก็ต้องอาศัยคนที่เขารักใกล้ๆเป็นสื่อดึงออกไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูเป็นคนลาวค่ะสบายดีนะคะทักทายเลยแม่หนูอยู่กับแฟนอ๋อหนูเป็นคนลาวค่ะแม่โอเคหนูอยู่กับแฟนมีลูกแล้ว2 คนแต่ว่าแม่ย่าเนี่ยไม่ให้จดทะเบียนสมรสสักทีหนูจะทำยังไงดีเจ้าคะก็อยู่แล้วมีความสุขดีไหมล่ะอยู่ด้วยกันแล้วสบายดีหรือเปล่าล่ะถ้าอยู่แล้วมีความสุขสบายดีเรื่องทะเบียนสมรสก็พอถึงเวลาเหมาะสมเขาก็รักเราเขาเห็นเราเป็นแม่ของลูกที่ดีมันก็จะตามมาเราปฏิบัติตัวให้ดีทำตัวเองให้มันเป็นแม่หญิงที่งดงามนะคุณแม่ว่ามันก็เปลี่ยนความที่จะช้ากว่าจะให้ก็เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเราลองเป็นนักลงทุนในกรรมของเราที่จะสุจริตแล้วก็อยากกังวลทะเบียนสมรสมันก็เป็นแค่สัญญาบางอย่างทางราชการแต่ว่าความรักเป็นความจริงลองบริหารความรักนี้เรื่องการใช้ทะเบียนสมรสไว้เพื่ออะไรในอนาคตมันจะเป็นไปอย่างสมัครใจมากกว่าการบังคับใจกลับไปที่แก่นที่คุณยายสอนในตอนต้นของรายการเลยนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเวลาเราสอนเด็กๆด้วยความรักแล้วก็ความห่วงใยเนี่ยคือด้วยความที่เต็มใจสอนเนาะแต่เด็กเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยไม่ค่อยสนใจในความรักความห่วงใยเลยควรทำยังไงดีครับอย่าเยอะผู้ใหญ่อย่าเยอะกับเด็กเนี่ยอย่าเยอะไอ้คำว่าอย่าเยอะเนี่ยนะโดนใจเด็กอนุบาลใช่มากใน Family Camp เจ้าค่ะอีแม่มันเยอะอีแม่มันเยอะยายก็ต้องเตือนแม่ว่าไอ้แกอย่าเยอะเพราะเด็กมันรำคาญพูดก็คมสั้นโดนจังหวะเหมือนเราตีของเวลาร้อนอ่ะเพราะเดียวได้อาวุธไม่ใช่พล่ำคนแก่ที่ทันสมัยไม่พูดพล่ำจ้องมันเพราะเดียวให้มันได้อาวุธอย่างเงี้ยคมโดนให้มันไปคิดเองไม่ต้องอธิบายเยอะเด็กมันก็จะเติบโตจากการที่แบบฝึกยับยั้งตัวเองได้ให้อภัยคนอื่นเป็นเพราะเราสอนมันเรายับยั้งในการที่ทำอะไรเยอะๆให้เขาแล้วเขาก็เห็นว่าเราให้อภัยเขาได้เขาก็จะเริ่มฝึกจริงๆแล้วอยากให้เด็กเป็นยังไงเราก็เหมือนต้นแบบที่ดีอ่ะไม่อยากให้เด็กเถียงเราก็อย่าพูดเยอะเพราะพูดเยอะมันก็เปิดโอกาสให้ตั้งการ์ดและเถียงเนาะใช่ไหมตั้งคำถามไปเรื่อยๆมันถามเรา เราถามมันกลับไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดไปกระตุกต่อมทางความคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คุณยายก็ถามแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เธอจะแก้ไขยังไงมันอาจจะซ้อมการแก้ไขเอาไว้ก่อนที่จะเจอเรื่องราวก็ได้นะไม่แน่หรอกนะคะเปลี่ยนการสั่งสอนเป็นการตั้งคำถามดีไหมจริงๆตรงนี้ยากคุณยายจะเรียกว่าการที่จะฝึกการตั้งคำถามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเรามีคอร์สไหมคะบางทีเพราะจริงๆเรามีโรงเรียนพ่อแม่นะคะสำหรับเสถียรธรรมสถานจริงๆสามารถมาแชร์กันได้อะไรกันได้เพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่อยากทำแบบนี้แต่มันตั้งคำถามไม่ได้อะทำไม่เป็นคือคนที่จะเรียนรู้คือการตั้งคำถามเป็นปัญญาเจ้าค่ะก็ต้องฝึกก่อนว่าเป้าหมายของการตั้งคำถามนี้ต้องการอะไรเป็นคำตอบแล้วเราก็จะได้มีปัญญาในการตั้งคำถามและคำถามต้องไม่แคบไม่ทำให้เด็กเนี่ยเอาหลังไปชนฝาเปิดทางให้เขามีทางออกได้หลายๆทางอย่างคนเล่านิทานน่ะก็เล่าเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยกับถามเขาว่าถ้าเขาอยากแต่งนิทานในเรื่องที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเขาอยากแต่งไงเราจะเห็นเด็กๆพูดเรื่องหนูพูดเรื่องไก่สนุกสนานเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามมาจากการเฝ้าสังเกตคนที่เรารักเนี่ยว่าเขามีพฤติกรรมประมาณไหนคือการตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ต้องไปเรียนกับนักจิตวิทยาก็ได้เราฝึกตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีค่าที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังถ้าเราบอกเรายังไม่ทำเราตั้งคำถามว่าอะไรที่เราใช้เป็นข้ออ้างแล้วก็จะถามแบบไล่ตัวเองออกไปจนในที่สุดว่าเราจะหยุดสิ่งที่เหลวไหลนี้ได้เพราะเราต้องฝึกเจริญสติยังไงเงี้ยมันเป็นความสมัครใจมันเป็นอินเนอร์มากกว่าคำสั่งที่จะเรียนแบบมันมากกว่า how to เจ้าค่ะแต่มันพอเห็นตาดูจิตมันรู้เลยอะว่ามันจะต้องยังไงอะอันนี้นี่คือเหมือนโคชชิ่งเลยนะคะคือในชั่วโมงนี้ได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะสามีนอกใจมาเป็นปีแล้วค่ะให้อภัยเขาบอกตัวเองตลอดมาว่าให้ลองเรียนรู้กันใหม่แต่ก็จับเขาได้เรื่อยๆค่ะก็ยังติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ทำให้เขาทุกข์หลับก็ฝันว่าเขานอกใจแทบทุกคืนเลยฝึกยังไงดีคะเขาอยากเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคุณยายให้ออกจากทุกข์ค่ะคือถ้าเราอยู่กับคนไม่ซื่อสัตย์เราก็ต้องอดทนและให้อภัยถ้าเราคิดว่าเรายังต้องอยู่นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าการอยู่อย่างนั้นมันเป็นการอยู่ที่เสียเวลามากเลยชีวิตของเราสามารถเริ่มต้นได้ดีกว่าหรือชีวิตของเราพึ่งตัวเองได้อาจจะไม่เริ่มต้นแต่รักตัวเองได้มากกว่าคุณแม่จะยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันคุณจะเลือกได้สมมุติถ้าแก้วใบนี้เป็นแก้วที่คุณเก็บไว้ในใจแล้วคุณทำมันพัดตกแตกคุณจะเสียใจมากเจ้าค่ะคุณจะเสียใจมากที่แก้วมันแตกแต่แก้วใบนี้คุณไม่ได้เก็บมันไว้ในใจมันอาจจะเป็นแก้วที่มีหลายใบของคุณและวันนี้แก้วใบนี้แตกใจคุณจะไม่เสียมากกับซึนเอาแก้วใบนี้ไว้ในใจเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเป็นอย่างเงี้ยเห็นภาพเลยไหมคุณจะเก็บอะไรไว้ในใจเยอะทั้งที่สิ่งนั้นมันก็ไม่ได้มีคุณค่าสำหรับคุณเลยเขาก็ยังนอกใจคุณอยู่เลยแล้วคุณก็เก็บเขาไว้ในใจคุณให้อะไรกับสิ่งนี้เยอะเกินไปป่ะประมาณเนี้ยตอบไหมเนี่ยตอบเนาะไปคิดเอาเองชัดเจนสำรวจใจตัวเองนะคะคุณแม่ยึดติดกับการมาหาหมอที่กรุงเทพมากตอนนี้แค่ไอตอนนี้แค่ไอแต่ว่าตัวเองเนี่ยอยากให้ไปหาหมอแถวบ้านคือเหมือนเป็นอะไรไม่เยอะค่ะแค่ไอเท่านั้นเองนะคะแต่คุณแม่เนี่ยยึดติดกับการต้องมากรุงเทพเท่านั้นแต่ตัวเองมองว่าตรงนั้นมันเหนื่อยรถก็ติดทำยังไงดีคะด้วยความเป็นห่วงคุณแม่อยากบอกคุณแม่ว่าหาหมอแถวบ้านก็ได้รักษาได้เหมือนกันคุณแม่ว่าไม่ต้องหาหมอเลยแค่ไอเนี่ยใช้ธรรมชาติบำบัดรอบเลยเรื่องที่หนึ่งนะคะถ้าอาหารของเราสะอาดดีนะลูกอันนี้คุณแม่พูดแบบตัวคุณแม่เมื่อเช้าก็ทำจะเห็นว่าคุณแม่ไอใช่ไหมเวลาพูดเพื่อช่วงนี้มันใช้เสียงเยอะแล้วมันไปตากแดดมันสะท้อนร้อนเย็นที่แบบขึ้นรถไปเซ็ต3 ชั่วโมงอยู่ในรถแอร์ลงไปตากแดด3 ชั่วโมงนั่งรถกลับมาในรถแอร์อีก3 ชั่วโมงมันก็เกิดการสะท้อนมันก็มีผลต่อหลอดลมและการไอเมื่อเช้านี้คุณแม่ทำอย่างเดียวเลยคือใช้ปัสสาวะของคุณแม่กั้วคอแต่คุณแม่บริโภคอาหารที่สะอาดนะปัสสาวะคุณแม่ใสกิ๊กเลยนะไม่เหม็นแล้วก็กั้วคอน้ำมูกก็หายเสียงก็ดีขึ้นเนี่ยค่ะใช้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเป็นหมอเลย เพราะฉะนั้นการไปหาหมอก็ได้ยามาแล้วก็กินยาก็มีเอฟเฟกต์อะถูกต้องคือต้องขยายความคุณยายนิดนึงที่คุณยายทำอย่างนั้นได้เพราะคุณยายทานอาหารเข้าไปเป็นยานะคะคือหลักการธรรมชาติบำบัดเนี่ยคือเราจะไม่ทานอะไรที่เป็นพิษกับร่างกายเลยแม้กระทั่งยารักษาโรคเพราะจริงๆทุกคนทราบใช่ไหมคะว่ายารักษาโรคทานเข้าไปมากๆเป็นพิษนั่นหมายความว่าที่คุณยายทำแบบนี้ได้เพราะคุณยายคลีนร่างกายตัวเองจนสะอาดแล้วนั่นหมายความว่าสามารถที่จะนำของที่จากตัวเองมารักษาตัวเองเยียวยาตัวเองได้นี่คือหลักการธรรมชาติก็เมื่อคืนนี้พอไปเห็นผักยังรู้สึกคือคุณแม่ก็บอกกับลูกศิษย์เลยนะว่าซาบซึ้งมากนะที่พวกเราเสียสละไปแม้กระทั่งราชบุรีไปช่วยชาวบ้านคือคุณแม่รู้สึกเป็นบุญมากเลยนะที่เราได้สิ่งนี้มาจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องขอบคุณเขาชาวบ้านเอารถมาส่งผักอ่ะเจ้าค่ะคือหนึ่งกระบะของเราไม่พอเขามาส่งเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราเป็นสภาเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เคารพร่างกายคุณแม่มากเลยเมื่อเช้าถ้าคุณแม่จะกินมะเขือเทศสีดาคุณแม่กินอย่างขอบคุณชาวบ้านด้วยอ่ะมันลึกซึ้งกว่าอิ่มไหมลูกมันขอบคุณดินน้ำลมไฟเลยอ่ะขอบคุณรสชาติของความหวานของพืชผักที่มันไม่มีเคมีอ่ะเพราะเราเคยเป็นมะเร็งพุทธเจ้าสอนว่าเราเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ยากเพราะฉะนั้นการป่วยของเราต้องพึ่งตัวเองนั้นปัสสาวะเนี่ยเป็นบูดาเมดิซีนของคุณแม่เป็นยาจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้อะฉันคุณแม่ก็ต้องเลือกบริโภคถูกไหมลูกเจ้าค่ะเมื่อเราเลือกได้เห็นไหมว่าชีวิตของเรามันเกี่ยวเนื่องกับผู้คนมากมายแต่มันมีความกตัญญูอ่ะมากกว่าเงินซื้อแม้กระทั่งกตัญญูต่อร่างกายกตัญญูต่อลูกศิษย์ที่ไปหาผักกตัญญูต่อคนปลูกผักกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟสรุปแล้วโลกชีวิตของเรารอดได้ด้วยกตัญญูคุณแม่ไม่ได้เพ้อเจ้อนะแต่คุณแม่จะใส่กิ๊กด้วยความกตัญญูเช่นนี้แหละแม้จะตัวดำมาตากแดดไงตอนนี้มันปลูกไงมันคิดอย่างเดียวเลยว่าจะให้มันมีอาหารเป็นยาให้กับคนที่ไม่ป่วยและถ้าป่วยก็ลองใช้บูดาเมดิซีนการภาวนาการให้อภัยการไม่ให้ทำตัวเองเครียดคุณแม่เนี่ยบางคนแทบจะไม่รู้เลยว่าคุณแม่ป่วยถูกต้องไม่รู้เลยถูกต้องเพราะคุณแม่ไม่เป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นจะหาหมอกรุงเทพหรือหาหมอข้างบ้านไม่ไปบ้างก็ได้แล้วลองใช้ธรรมชาติบำบัดดูแลคุณแม่ดูธรรมชาติบำบัดเพิ่งจบไปคอร์สเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเกิดใหม่กันมากกว่าข้อน่ะถูกต้องหนึ่งในนั้นก็คือที่ยืนเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแป้งเขาเองใช่ตอนที่มาเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลอ่ะโอ้ย75นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นมานิดหน่อยค่ะมันก็เกือบ60อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ลดไปเยอะไงคะแต่ตอนนั้นคือจริงๆอ่ะคือเป็นคนอ้วนเลยอ้วนจริงจังอ้วนมากมายอ้วนกว่านี้เยอะนะคะอ้วนจริงจังอ้วนจริงจังเราเอาจริงจังทางนี้เราดีทางนั้นแต่ว่าพอลดลงไปลดประมาณ20 โลค่ะแล้วก็ประเด็นคือร่างกายแข็งแรงเวอร์ไม่ต้องอาศัยยาใดๆเวลาป่วยเวลาน่ากลัวไหมคะน่ากลัวค่ะกลัวตัวเองอ่ะน้าตีผ่านไปไวๆได้ไหมคะเพราะตีชอบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเขาคืออย่างนี้กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยไปแวะที่ร้านปลอดภัยเจ้าค่ะแล้วก็ถามหาคนชื่อองุ่นนะเจ้าค่ะองุ่นกำลังต้องการเรียนแบบหนูมากเลยเพราะองุ่นเนี่ยข้อเท้านิดเดียวแต่ตัวอย่างนี้เลยเห็นบอกในคอร์สองุ่นบอกว่านี่เป็นความรักที่เขาเห็นจากสังคมของธรรมชาติบำบัดเลยที่บอกว่าถ้าเขาเดินไม่ได้เขาจะอยู่ยังไงแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องปฏิบัติตัวและรักตัวเองยังไงอาจารย์องุ่นเป็นคนที่ทำเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวเราก็จะเห็นอาหารที่จะส่งเข้ามาในร้านปลอดภัยจากฝีมือของทีมอาจารย์องุ่นซึ่งกำลังจะลดความอ้วนและเริ่มกินอาหารที่ปลอดภัยเพราะมันจะมีสถานการณ์ตรงของคนแต่ละคนที่จะเข้ามานี่พูดจริงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำเรื่องชาสมุนไพรอะไรที่จะให้พวกเราได้ชิมในวันพรุ่งนี้งั้นวันนี้ก่อนที่รายการของเราจะไปเรื่องอื่นให้ดีเจทิ้งท้ายว่าธรรมชาติบำบัดกับความปลอดภัยของอาหารเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจอรี่อย่างไรอย่างไม่มโนแต่อย่างไม่มโนนะอย่างแรกค่ะเรารู้เลยว่ารักตัวเองจริงๆมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้มันคืองง สังคมพาไปใดๆก็ตามเราก็มโนแจ่มกันไปว่านู่นนี่โทษอะไรต่างๆนานาไปแต่พอเมื่อเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดอะค่ะมันคือตัวเองแล้วหัวใจล้วนๆเลยนะมันไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็ทำได้เรียนรู้ตัวเองว่าฉันมีความอดทนมากกว่าที่ฉันเข้าใจฉันมีวินัยมากกว่าที่ฉันคิดกลับมาเรียนรู้ตัวเองกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองและที่มากกว่านั้นค่ะคือสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดีมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่สุดอย่างที่คุณยายบอกก็คือเราเห็นความรักของคนที่สอนเราอะค่ะไม่แน่ใจว่าทีมนี้ได้เจอแม่ครูอู่แล้วหรือยังแม่ครูอู่เป็นคนหนึ่งที่เคยป่วยค่ะเคยป่วยแบบถูกพิพากษาว่าอีก1เดือนจะต้องเสียชีวิตแน่นอนแต่คนนั้นในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในวันนี้เป็นครูที่สอนคนมากกว่า1,000 คนและทุกคนที่ถูกผ่านการสอนของแม่ครูอู่ตอนนี้คือสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นรวมถึงคนที่เป็นโรคร้ายๆต้องใช้คำว่าโรคร้ายๆเลยนะคะที่ถูกพิพากษาเช่นเดียวกันทุกวันนี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจะบอกว่าร่างกายที่มันผอมลงอะค่ะเป็นแค่ผลพลอยได้ใช้คำนี้นะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะได้จากธรรมชาติบำบัดอะค่ะคือวิถีชีวิตในการดูแลตัวคุณเองและคนรอบข้างไปตลอดชีวิตเลยบางทีเราผิดพลั้งเผลอค่ะคุณยายเจลลี่ก็มีบ้างเนาะพอหลุดจากคอร์สเนาะมันก็ต้องมีกันยุกยิกกันบ้างอะไรอย่างนี้แต่เราจะรู้ทันทีว่าตื่นเช้ามาต้องทำยังไงค่ะคุณยายก็มีชั่วโมงเกเรบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสังคมของการที่ช่วยกันซัพพอร์ตให้มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งได้อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นก็เป็นสังคมที่เรากำลังทำงานกันอยู่นี่แหละคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนถ้าคุณแม่จะส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมคุณแม่ก็จะทำให้คนบรรลุธรรมเพราะการอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกที่กายก็รอดใจก็รอดสติปัญญาก็รอดโปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เราเกิดมาเพื่อบริหารกรรมของเราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นเราไม่เป็นทุกข์ได้นั่นคือการลงทุนของคนในยุคเราอยากให้ทุกคนลองฝึกเป็นนักลงทุนและในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ผ่านมาเราจะมีข่าวดีไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามีน้ำบาดาลที่เกิดขึ้นในบ่อที่4แล้วนะคะเราจะขุดบ่อประมาณ10บ่อน้ำบาดาลที่เราจะทำไส้ไก่ที่มีรางน้ำที่ไหลอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะดึงความชื้นและผักที่จะเข้ามาในเสถียรธรรมสถานจะเป็นผักที่ปลอดภัยทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนี่คือความตั้งใจในพรรษานี้ที่อยากให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าอย่ามโนว่าชีวิตของคุณจะเป็นอะไรโดยที่ไม่เป็นนักลงทุนมีความรักกับการเป็นนักลงทุนบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สุจริตอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างคนที่ไม่ปล่อยปะละเลยที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นและให้อภัยตัวเองให้เป็นนะคะถ้าใครสนใจแม้กระทั่งการที่จะเข้ามาในร้านปลอดภัยพวกนี้เรามีข่าวดีนะคะในวันที่เราจะทำงานของเราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนี่ยพวกเราจะทำงานมีจิตอาสาเป็นผู้รับใช้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์นอกจากจะบวชแม่ชีแล้วลอกคลองแล้วชิมชาสมุนไพรที่เราร้านปลอดภัยเต็มที่แล้วมีร้านปลอดภัยแล้วมีเกลือหิมาลายันซึ่งพวกเราก็ได้รับบริจาคมาที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเรารู้หรือมีศาสตร์ของพระราชาในรัชกาลที่9ที่เราจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงขึ้นทุกอย่างมีองค์ความรู้หมดแล้วเพียงแต่ร้อยเรียงให้มันเกิดภาพจริงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ร่วมบริจาคการขุดบ่อบาดาลซึ่งคุณแม่เองต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะเมื่อวานนี้กลุ่มธรรมชาติบำบัดได้มา3บ่อคุณชายโคสะได้มา1บ่อซึ่งถ้าเราจ้างเขาก็คงจะใช้เงินประมาณสัก140,000แต่เพราะเราทำเองแล้วเราก็ใช้นักวิชาการที่มาเสียสละนั้นเราก็รวมกันได้ไม่ถึง100,000ปรากฏว่ากลับมีคนที่จะเข้ามาครอบครัวละ1บ่อครอบครัวละหลายบ่องั้นน้ำที่อยู่ในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้ำที่ได้มาจากชั้นใต้ดินแล้วคุณแม่ก็ไปขอบคุณใช่ไหมฮะดินได้น้ำมนต์ด้วยนะคะมากเลยถ้ามันไม่ทำให้มีน้ำเนี่ยมันยากอยู่คุณแม่ก็อยากให้คนดูว่าพวกเราเนี่ยพอยิ่งโลกมันร้อนนะมันแรงนะตอนนี้ใครๆก็พูดเรื่องแรงอย่าแรงน้ำใจและแบ่งปันเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลอย่าให้โลกเนี้ยมันแรงน้ำใจอย่าให้ประเทศไทยแรงน้ำใจถึงแม้ว่ามันจะแรงแม่น้ำโขงจะเหือดแห้งถ้าเรามีน้ำใจเราจะหาทางไปของเราได้แล้วเราก็ประหยัดกันนะคะก็ขอบคุณในความ ละความเอื้ออาทรหมดเวลาแล้วใน1ชั่วโมงนี้สำหรับรายการของเราจะจบลงด้วยการกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรารักตัวเองโดยการดึงกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหล่สบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบไม่ฟุ้งซ่านอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดอ่อนโยนและผ่อนคลายไปอีกสัก 2-3 ลมหายใจกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็รู้เหมือนเราเฝ้าประตูบ้านมีคนเคาะประตูเรารู้เหมือนคนที่ยืนดูแต่ไม่เปิดประตูคือไม่คลุกคลีอคันธุกะก็แค่มาแล้วไปใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกเจริญเมตตาภาวนากับชีวิตทีละลมหายใจเช่นนี้อย่างเคารพชีวิตอ่อนโยนมีสติอลักขาจิตมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรอบกว้างขวางขึ้นมีจิตที่เป็นกำลังของสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นดำริชอบได้ง่ายขึ้นคือควรกับการงานและมีปัญญาในการตัดสินใจที่คมขึ้นจึงขอให้เราเคารพชีวิตแล้วเลือกการใช้ชีวิตอย่างรักตัวเองด้วยเมตตาภาวนาพนมมือขึ้นอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอัพพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนะริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุ อะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนาต่อความเติบโตก้าวหน้าอย่างมีธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อใดที่ประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเรานะคะธัมมะสวัสดีค่ะธัมมะสวัสดีไลฟ์